รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย Hilux Levo ค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่เซนไดการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าน่านดินแดนเล็กๆที่มีเสน่ห์ของภาคเหนือที่นี่เต็มไปด้วยความสุขสงบผู้คนอยู่กันแบบเรียบง่ายมีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจผจญภัยไร้พรมแดนในวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะเราเริ่มต้นยามเช้าด้วยความสดชื่นอากาศยามเช้าแบบนี้เหมาะแก่การปั่นจักรยานชมวิวจุดมุ่งหมายแรกของติ๊กในวันนี้ก็คือการไปไหว้พระที่วัดบุญยืนเราค่อยๆเดินทางกันอย่างช้าๆชมบรรยากาศบ้านเก่าๆสองข้างทางไม่นานนักก็มาถึงวัดบุญยืนแล้วล่ะค่ะวัดบุญยืนเป็นวัดประจำอำเภอเวียงสาที่นี่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดสงครามเจ้าผู้ครองนครน่านและชาวบ้านก็จะจัดพิธีบวงสรวงพระธาตุเจดีย์วัดบุญยืนเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองแต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดบุญนะถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2329โดยพระยาเวียงป้อในบริเวณที่เป็นตลาดสดและอาคารพาณิชย์ต่อมาก็ได้ย้ายวัดมายังด้านเหนือของลำน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าสักอันอุดมสมบูรณ์จึงได้ใช้ไม้สักในการสร้างวิหารใช้ชื่อว่าวัดป่าสักงามต่อมาได้มีการสร้างพระพุทธรูปปางประทับยืนมีความสูง8ศอกหรือว่า4เมตรขึ้นเป็นพระประธานในวิหารจากนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดบุญยืนค่ะระหว่างที่เราไหว้พระขอพรอาจารย์ทนได้เล่าว่าที่เวียงสานั้นมีโรงเรียนจีนแห่งแรกและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีตึกแห่งแรกของจังหวัดน่านอีกด้วยค่ะและก็อยู่ภายในตัวเมืองนี่เองน่าสนุกแล้วใช่ไหมคะอยากจะเห็นจังเลยว่าโรงเรียนจีนแห่งแรกนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรและตึกแรกของจังหวัดน่านนั้นจะเป็นแบบไหนโรงเรียนขนานเป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกของจังหวัดน่านสร้างเมื่อพ.ศ. 2490นะครับผมครับสร้างคู่กับตึกแห่งแรกของจังหวัดน่านที่สร้างพ.ศ. 2485นะครับผมเป็นคนจีนที่มาอาศัยในประเทศไทยแล้วก็มาสร้างโรงเรียนจีนอยู่ที่นี่ครับผมทำไมคนจีนมาอยู่ที่เวียงสาเยอะจังครับเวียงสานี่คนจีนจะเยอะมากครับผมผมคิดว่าเวียงสานี่เป็นเมืองสงบงามนะครับผมและคนจีนก็จะชอบมาอยู่ที่เมืองสงบงามอย่างนั้นในสมัยก่อนก็ต้องมีกิจการค้าที่ค่อนข้างมีกิจการค้าที่เกี่ยวกับด้านสายน้ำน่านนะครับมีค้าขายทางสายน้ำมากับสายน้ำมากับสายน้ำแล้วก็อำเภอเวียงสานี่เป็นประตูสู่น่านด้วยนะครับตรงนี้เป็นตึกแห่งแรกของจังหวัดน่านที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2485นะครับก็พู
วนสวยมากเลยคุณผู้ชมหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะที่นี่จะแปลงโฉมมาเป็นตึกที่มีความสวยงามและก็สดใสซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมใช้การผสมผสานทางด้านศิลปะตะวันตกและตะวันออกที่งดงามมากค่ะจากตึกเก่าของเมืองน่านตอนนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลเวียงสาที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่และยังคงโครงสร้างเป็นไม้ทำให้เมื่อเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับย้อนยุคไปในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยสินค้าเกษตรและอาหารพื้นเมืองเอาไว้คอยต้อนรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนกันค่ะได้ออกกำลังกายกันแต่เช้าตอนนี้น้ำย่อยเริ่มมาแล้วล่ะค่ะดังนั้นอาจารย์โทนก็พาติ๊กไปทานอาหารมื้อเช้าที่อาจารย์บอกว่าอร่อยที่สุดในเวียงสาค่ะสนับสนุนโดยOasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมืองสนับสนุนโดยพิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปาอิ่มอร่อยกับมื้อเช้ากันไปแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุแดนทองตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขอบน้ำมวบสีเขียวของป่าที่โอบล้อมชุมชนเมืองช่างเป็นวิวที่งดงามและหากมองไกลไปอีกสักหน่อยคุณผู้ชมก็จะเห็นเทือกเขาหลวงพระบางเขตพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างสปป.ลาวและไทยค่ะที่วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้วยพระธาตุแดนทองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านน้ำมวบภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถูกสร้างมาแล้วนับร้อยปีนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีหลวงพ่อทันใจสักยมุนีสีแดนทองเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวประดิษฐานไว้ณบริเวณระเบียงด้านหน้าวัดถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านทำไมเรียกว่าพระเจ้าทันใจเพราะว่าสร้างเสร็จภายใน1วันสร้างเสร็จภายใน1วันครับผมต้องให้เสร็จภายใน1วันถึงเรียกว่าอย่างนั้นพระเจ้าทันใจทุกที่ที่เขาให้ไปขอพรอะไรเนี่ยครับผมคือสร้างเสร็จใน1วันทั้งหมดเลยเหรอคะ24ชั่วโมงครับถ้าต้องปรารถนานะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะครับผมคือหล่อละวันเดียวแต่ว่าการตกแต่งอะไรมันก็ต้องใช้เวลาค่ะก็คือเป็นองค์พระขึ้นมาภายในวันใช่มีประวัติยังไงคะเกี่ยวกับพระเจ้าทันใจทำไมต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวเขาบอกว่าด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะที่ว่าจะทำให้เสร็จภายในวันเดียวก็เหมือนกับจุลกฐินนะที่เขาบอกว่าจะต้องทอจะต้องตัดจะต้องเย็บให้มันเสร็จภายในวันเดียวเพราะนั้นต้องตั้งใจทำจริงๆต้องสามัคคีต้องร่วมมือกันจริงๆถึงจะออกมาจบภายในวันเดียวได้วิถีร้อยปีคือวิถีโบราณเขาทำเรื่องราวของความเป็นโบราณมันก็จะมีวิถีกับความเชื่อก็คือวิถีย่าโมนึ่ง
ทีแรกมอร์นิ่งนี่เป็นการเสี่ยงทายเวลาคนล้มป่วยไม่รู้จักหายนี่เขาจะเสี่ยงทายว่ามันเกิดจากอะไรหรือเกี่ยวกับเสี่ยงทายทั่วไปเนี่ยเขาก็สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนพอเราจัดข้าวลานเสร็จแล้วเราก็ไปจัดที่จังหวัดที่ฟังเราก็เอาวิถีชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อทีแรกมอร์นิ่งไปสาธิตให้เขาคนเมืองได้ดูจากพระธาตุแดนทองติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปดูการจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการสืบทอดกันต่อๆมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยคุณลุงจะรับหน้าที่ทำตอกจากหวายจากนั้นคุณป้าก็จะนำตอกเส้นเล็กๆขึ้นโครงทำกระติบข้าวเพียงไม่นานปลายนิ้วที่ขยับสานตอกไปมากระติบข้าวก็เผยโฉมดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะแล้วที่นี่ทำอะไรบ้างคะกระติ๊บข้าวเหนียวแล้วมีอะไรข้าวเหนียวเขาทำอะไรบ้างต้องเผ็ดอันนั้นอ๋อแล้วแต่เขาสั่งมาจากไหนกระติ๊บข้าวเหนียวเยอะๆเนี่ยในบ้านเขาเอาไปขายที่ร้านหรือว่าเอาไปที่ร้านอาหารร้านอาหารจ้าพดอีสานอีเฉินมาละอ๋ออีสานก็มาสั่งจากนี่เหรอแล้วมันสีนี่เอาไปเผาเหรอปัจจัยเจ้าอกปัจจัยสีครับทำมาทราบเลยไปอกควันไฟสีขาวสีขาวพอลมควันแล้วเป็นสีน้ำตาลเขานิยมใช่ไหมคะสีนี้อันนี้ยายสารอะไรเนี่ยของเขาเจ้าเวลาสารนี่เราสารยาวๆไปเลยแล้วก็มาพับให้เป็นก้นมันเหรอคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Outdoor Equinox เที่ยวทั่วไทยบายโตโยต้าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่อำเภอเวียงสาแห่งนี้ยังมีเรื่องราวของชนกลุ่มเล็กๆที่ชื่อว่ามาลาบรีแต่เดิมนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยดั้งเดิมมักจะอาศัยอยู่ในป่าใช้ชีวิตเร่ร่อนหาของป่าไปเรื่อยๆไม่มีถิ่นฐานที่แน่นอนและเมื่อมีคนต่างถิ่นเข้ามาในอาณาเขตที่พวกเขาอาศัยอยู่ก็มักจะไม่พบตัวเหลือไว้แต่เพิงพักที่มีใบตองแห้งมุงเอาไว้จึงเป็นที่มาของชื่อเผ่าตองเหลืองแต่ว่าในปัจจุบันเผ่านี้ได้กระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้านในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านมีชื่อเรียกกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์มาลาบรีค่ะหามาลาบรีนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับผมแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเราไม่ได้จัดอาชีพให้เขาแบบนี้หรอเรามีอาชีพ10กว่าอาชีพครับผมตรงนี้เป็นเราจัดโซนให้กับกลุ่มมาลาบรีครับผมแล้วกลุ่มของชาติพันธุ์อื่นๆก็มีส่วนมีงานอาชีพอื่นครับผมเงินมีอะไรมีหลายอาชีพที่พักเรือนพักเนี่ยเราแยกโซนกันอยู่มั้ยแยกชายหญิงครับแยกชายหญิงแต่ที่เหลือก็ชายหญิงที่เหลือพระชนเผ่าแต่ว่าจะมีมาลาบรีเท่านั้นที่มาอยู่โซนนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงแยกเพราะว่าเขายังปรับตัวอ๋อเขาเพิ่งใหม่ยังใหม่อยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับค่ะแล้วบ้านพ่อแม่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้มีอยู่2กลุ่มคือมาลาบรีกลุ่มบ้านห้วยหยวกครับผมห้วยหยวกอยู่ไกลจากนี้แค่ไหนคะ60กิโลเมตรครับผม60กิโลเมตรแต่ใช้เวลานานมากครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่ห้วยห้อมครับผมอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะครับแต่ก็มาที่นี่ด้วยมาที่นี่ห้วยห้อมมีประมาณ6คนใช่มั้ยลูกค่ะห้วยห้อม8คนแล้วทำไมมาที่นี่ห้วยห้อมห้อมเพิ่งมาปีที่2เขาเป็นอยากมาอยู่ญาติกันสวัสดีค่ะเป็นคุณครูการศึกษาพิเศษช่วยดูแลกันอีกคนนึงเป็นยังไงตอนนี้มีอาชีพอะไรบ้างคะให้มาลาบรีตอนนี้ทักษะอาชีพจะเป็นครูที่ดูแลค่ะเน้นอาชีพเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางชุมชนเขาให้เขาเลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยค่ะแล้วยังไงบ้างอาชีพเกษตรนี้เราสอนเขาอย่างเดียวหรือว่าให้เขา
เขาปฏิบัติครับเขาปฏิบัติเนี่ยแปลงเขาทำเองเลยทำเองหมดเลยครับแนะนำเราบอกว่าทำแบบนี้เราจะบริหารจัดการในเรื่องของส่งเสริมการขายบ้างเพราะว่าเขายังไม่คุ้นเคยที่จะทำได้การทำบัญชีอย่างนี้เราค่อยไปช่วยค่ะอันนี้เอาไปขายเลี้ยงขุนแล้วก็จะจ้างคนข้างนอกมาชำแหละแล้วก็ส่งโรงครัวเหมือนกันครับเป็นผลผลิตเป็นอาหารของเด็กนักเรียนใช่ครับทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่พอแล้วเวลาเราเอาไปชำแหละนี้ก็คือทุกคนไม่มีรายได้เอามากินกันเองมีครับมีหุ้นครับทุกคนจะมีแล้วก็ทุกคนจะมีบัญชีของตัวเองผลผลิตส่งเข้าโรงครัวแล้วก็จะคือราคาที่ขายในโรงครัวค่ะก็คือราคาการก็คือเป็นรายได้ของนักเรียนเองแทนที่จะไปซื้อจากตลาดข้างนอกก็มาซื้อจากในกลุ่มของนักเรียนแล้วเอาเงินเอากลับมาลงที่นี่แล้วเขาเด็กเขาแบ่งเงินยังไงอย่างผักบุ้งเนี่ยแปลงของใครของมันให้ปลูกเป็นรายบุคคลค่ะช่างกิโลไปเลยใช่ครับพอถึงตอนเก็บปั๊บออเดอร์จากโรงครัวมาบอกว่า100กิโลใครมีผักบุ้งพอที่จะถอนได้คนนี้มี20คนนี้มี10คนนี้มี30ก็ให้มันถึง100แล้วก็จดลงบัญชีค่ะแล้วพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรนี่ล่ะแล้วแบ่งกันยังไงเลี้ยงหมูเนี่ยตอนนี้ยังเป็นกลุ่มที่เพิ่งเลี้ยงครับยังไม่ได้ทำเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่ได้มีรายได้จริงจังแต่ว่าพวกผักอันนี้ได้มาแล้วผักได้ส่วนมากผักได้แล้วนี่หนูพวกนี้ทำอาชีพอะไรบ้างหรือเปล่าให้ปลูกผักก็มุ่งขึ้นไหนดูสิปลูกอันยางเจ้าชิดปลูกอะไรผักบุ้งปลูกผักบุ้งมีกี่แปลงเดี๋ยวให้พาไปดูแปลงไหนพาไปดูหน่อยสิคือกลุ่มนี้ถ้าหนีเข้าป่าไป 2-3 วันเนี่ยเป็นอาทิตย์ไม่เป็นไรไม่ตายเป็นอาทิตย์เอาตัวรอดได้บางคนเป็นเดือนไม่ตายครับวิธีการถ้าเป็นเด็กเรานี่เรียบร้อยครับผมอย่างถ้าเป็นบรรพบุรุษเนี่ยถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็มีตามที่หนึ่งที่ว่าตามน้ำมันแล้วปลาน้ำมันเนี่ยเขาเอามาขยี้ที่แล้วไปตากแดดแล้วมันก็จะแห้งแล้วมีเชื้อน้ำมันอยู่แล้วเขาก็เอาก้อนหินเนี่ยมาเทาะกับมือสเก็ตของก้อนหินไปติดกับปลาโนมันทำให้เป็นเชื้อเพลิงครับผมดำลงชีวิตอยู่ในป่าได้อย่างสบายไหนใครก่อไฟเป็นฮะจริงนะเข้าป่าทำได้ไฟเช็คแล้วก็ไฟเช็คเอาไฟแช็คเดี๋ยวนี้บอกว่าหนูไฟเช็คต้องไฟแช็คไปด้วยต้องหัดไว้แบบเก่าแล้วก็ต้นไม้ต้นไหนที่เป็นยารักษาโรคลูกก็จะรู้แล้วต้นไม้ต้นไหนที่กินได้ที่มันเป็นน้ำเขาก็จะรู้เพราะว่าพ่อแม่เขาสอนมาหมดเพราะว่าอยู่ในป่าครับผมปิดท้ายวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมไปชมผ้าสวยๆจากผ้าทอวราพรที่นี่มีผ้าสิ้นพื้นเมืองของช่างทอฝีมือดีที่รังสรรค์ผลงานโชว์ลวดลายและสีสันที่โดดเด่นชวนสะดุดตาทำให้น่าจับจ่ายและเป็นเจ้าของอย่างน้อยสักหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านค่ะ